มาดูคู่ต่อไปครับทางด้านระยองทําได้ครับสามารถแซงชนะยุทธยาในช่วงต่อเวลาพิเศษได้ระยอง FC ครับเปิดบ้านชนะยุทธยาอยู่ในเต็นในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที4 1สกอร์รวมแซงชนะ53ผ่านเข้าชิงศึกเพลย์ออฟสิทธิเลื่อนชั้นไทยลีกหครับเกมเมื่อวานนี้ครับแข่งขันกันที่สนามกีฬาจังหวัดระยองครับโดยเงื่อนไขก่อนลงสนามระยองไม่มีทางเลือกครับต้องเปิดเกมบุกและยิงอย่าง เดียวนะฮะให้มีผลต่างประตู2ประตูขึ้นไปถึงจะแซงอยุธยาเพื่อเข้าชิงได้นะฮะและผลการแข่งขันครับระยอง FC ก็ทําได้แบบเหนือความคาดหมายจริงๆเพราะพวกเขาเอาชนะอยุทยา2-1ในช่วง90นาทีจากการทําประตูของทางด้านเ i ียโกเดซูซาในนาทีที่24และ40ส่วนอยุทยาครับได้ประตูจากเจ้าเปาโลซาเรสในนาทีที่66สกอร์รวมเสมอกัน3-3ครับ ต้องเล่นต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีและช่วงต่อเวลาพิเศษนั่นเองนะฮะระยองได้2ประตูรวดจากเจษดาบาดชารีในนาทีที่103และนาทีที่120ทําให้จบเกมครับระยองชนะอยุธยา41สกอ์รวมชนะไป5ต่อ3ผ่านเข้าชิงไปพบกับทางด้านนครศรีอยนเตดครับโดยรอบชิงครับยังคงใช้ระบบเย่าเยือนเหมือนเดิมนะฮะ โดยวันที่18พฤษภาคมเล็กแรกครับนครศรีอยเต็ดครับจะเจอระยอง FC 25พฤษภาคมเลก2ครับระยอง FC ครับจะเจอกับนครศรีอยเต็ดครับผู้ชนะจะคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก1ในซีซั่นหน้าตามนครราชสีมามาสด้าเอและหนองบัวพิชยา FC 2ทีมที่คว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติไปก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ